สวัสดีครับวันนี้เรามา drawing กันครับโอเคครับสวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะฮะหลังจากที่ผมลงคลิปที่ต้องวาด50รูปนะครับซึ่งผมไปรู้ความจริงมาครับว่าความจริงแล้วเขาให้วาดแค่แบบว่าไม่กี่เซนนะครับแบบหัวเล็กๆนะโอเคแต่เอาเป็นว่าเนื่องจากผมวาดในที่แบบในรูปแบบที่สเกลใหญ่ไปแล้วคือดังนั้นผมก็จะทำสลับระหว่างแบบว่าหัวเล็กกับหัวใหญ่นะซึ่งวันนี้เราจะมาวาดถึง4 Portrait กันเลยทีเดียวนะครับเป็นรูปที่แบ่งตารางช่องเป็นในหน้าเดียวคือ4ช่องนะฮะโอเคแล้วคือผมอยากวาดแบบในธีมแบบฉบับของผมด้วยนะฮะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปด้วยนะครับก็ถ้ามีใครถามว่าแต่งเองไหมแต่งเองนะครับโอเคไปฟังกันด้วยนะครับผมทำ MV ตั้งนานนะฮะก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยอัพคลิปเนื่องจากว่าติดงานมหาลัยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าก็จะพยายามนะฮะส่วนเรื่องคอร์สเรียนสอนอะไรว่าตามเดี๋ยวจะมีคลิปมาทีหลังนะครับผมโอเค let's get it โอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะฮะสวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมน้องถามว่าทำไมพี่ต้องทำตาดำกับตาขาวนะคือคำตอบเลยคือมันดูเท่และน่ากลัวดีเป็นความจริงพี่เป็นคนที่ชอบแบบคนที่แบบว่าตาขาวตาดำไม่รู้เป็นอะไรโรคจิตหรืออะไรไม่รู้แต่พี่คิดว่ามันโคตรเท่เลยไม่รู้นะอันนี้ก็แค่4รูปนี้ที่จะเป็นอย่างนี้นะส่วนรูปต่อไปก็คงเป็นพอร์เทรตธรรมดาละนะหวังว่าผมจะทำทันนะโอเคก็อันนี้ผมใช้เวลาไปแค่3ชั่วโมงกับ4 Portrait นี้นะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ